สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพ็ญศรีอินทรทัตออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุชุมชนคลื่นธรรมะ FM 96.75 MHz วิทยุชุมชนวัดวังตะโกจังหวัดนครปฐมวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นของพระราชพรหมยานเถระหลวงพ่อฤาษีวัฒนทรงรวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม7หนังสือที่แจกเป็นธรรมทานซึ่งรวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ท่านจบกิจแล้วมารวบรวมเป็นเล่มแจกไปตามลำดับจนถึงเล่มปัจจุบันก็7เล่มแล้วผมผู้รวบรวมอ้างสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธกัสสปะหรือองค์อื่นๆรวมทั้งพระอรหันต์ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นปกติแต่ก็ยังมีบุคคลบางคนไม่สู้จะเชื่อเรื่องนี้นักเพราะเป็นคนถือดีพอสมควรคนถือดีนี่อันตรายเพราะเป็นอารมณ์หลงซึ่งจะให้หมดหลงกันจริงๆก็จะต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นจงอย่าไปคิดตำหนิบุคคลบางคนเหล่านั้นเพราะกรรมจะเข้าตัวเราเองการตำหนิผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนจิตเราก่อนไฟปฏิฆะเกิดที่จิตเราก่อนเสมอเป็นการขาดพรหมวิหาร4 2ข้อแรกคือเมตตากับกรุณาบุคคลผู้นั้นเขาไม่รู้อารมณ์จิตของตนเองและบอกได้เลยว่าศีลเขาก็ยังไม่เต็มไม่บริบูรณ์เพราะบุคคลใดที่มีพรหมวิหาร4ครบบุคคลนั้นศีลไม่มีขาดเอาเป็นว่าจงอย่าไปสนใจจริยาของผู้อื่นกรรมใครกรรมมันเสียเวลาปฏิบัติธรรมไปโดยใช่เหตุอีกจุดหนึ่งที่ทรงตรัสว่าการซ่อมปูชนียสถานในเขตพระพุทธศาสนาพวกเราทุกคนที่บริจาคทรัพย์อันเป็นโลกีซึ่งเอาไปไม่ได้มาเป็นโลกุตระทรัพย์ซึ่งเอาไปได้ใครทำใครได้ทุกคนล้วนมีเจตนาทำเพื่อพระนิพพานทั้งสิ้นตถาคตส่งเสริมและโมทนาจุดนี้เพราะเป็นการเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ด้วยกำลังใจอันพร้อมเพื่อพระนิพพานที่ทรงตรัสก็เพราะยังมีบุคคลบางคนไม่สู้จะเชื่อเรื่องนี้นักจึงรื้อปูชนียสถานเก่าออกมุ่งแต่จะสร้างของใหม่อยู่เรื่อยเพราะความถือดีมีมานะกิเลสใครจะเตือนก็ไม่ได้ทรงเมตตาตรัสเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้บริจาคเงินซ่อมโบสถ์วิหารเก่าเจดีย์เก่าได้บุญเต็มและมีกำลังใจเต็มด้วยมีสมมุติสงฆ์ท่านหนึ่งถามบุคคลในกลุ่มที่สนทนาธรรมกับหมอสมศักดิ์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรระหว่างที่คุณฟังหลวงพ่อฤาษีตอบปัญหาธรรมกับคุณหมอสมศักดิ์ตอบปัญหาธรรมบุคคลผู้ถูกถามนั้นไม่ตอบเพราะไม่ทราบว่าควรจะตอบอย่างไรเธอบอกว่าเธอไม่ทราบเจตนาหรือจุดประสงค์ของผู้ถามท่านต้องการอะไรอาจเป็นการสร้างสรรค์ก็ได้เป็นการทำลายก็ได้จึงไม่ตอบแล้วรีบเดินหนีเมื่อกลับจากวัดท่าซุงก็ถามผมว่าเขาถามแบบนี้ควรจะตอบว่าอย่างไร
ผมก็ให้คำตอบว่าเราควรคิดในทางสร้างสรรค์หากคิดในทางทำลายจิตเราก็จะเศร้าหมองเป็นทุกข์และก็ขาดทุนหากเกิดตายในขณะนั้นย่อมมีทุกขติเป็นที่ไปควรตอบเข้าไปว่าคุณหมอได้รับให้เป็นผู้ตอบปัญหาธรรมต่างๆที่พวกเรายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วแต่ยังไม่มั่นใจแทนตัวหลวงพ่อได้ความจริงท่านประกาศเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่วัดทั้งที่ซอยสายลมและทั้งที่สอนอยู่ในต่างประเทศหลวงพ่อท่านอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้คุณหมอก็ทำหน้าที่นี้มาตลอดเป็นเวลา16ปีเต็มคุณหมอไม่เคยเผลอที่จะพูดว่าทำที่ตอบนี้เป็นของท่านท่านอ้างที่มาของพระธรรมว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสหลวงพ่อฤาษีสอนว่าหลวงปู่หลวงตาองค์นั้นองค์นี้สอนว่าอย่างไรทุกครั้งยังไม่เห็นมีสิทธิ์หลวงพ่อท่านใดเสียสละเหมือนอย่างท่าน16ปีเต็มท่านไม่เคยขาดการทำหน้าที่ของท่านแม้เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2551ท่านตกต้นไม้ขาหักต้องผ่าตัดเอาเหล็กดามขาที่หักนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ2เดือนเต็มท่านก็ไม่ทิ้งหน้าที่ตอบปัญหาธรรมเพียงแต่ย้ายสถานที่ไปตอบที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นผู้ที่ไปเยี่ยมท่านเต็มห้องซึ่งใหญ่มากจุคนได้ร่วมร้อยคนคุณหมอบอกว่าต้องทำหน้าที่หนักกว่าที่ซอยสายลมมากเพราะไปกันตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับเรื่องเหล่านี้ท่านทราบกันบ้างหรือเปล่าก็ให้ตอบเขาไปในแนวนี้แหละผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้เพราะอายุ82ปีแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานหากไม่เขียนไว้ก็ไม่มีใครรู้โดยย่อดังนี้1. รวบรวมธรรมะของหลวงพ่อฤาษีรวมเป็นเล่มพิมพ์แจกเล่มที่1ปกสีฟ้าเขียนจากประสบการณ์จริงๆคือด้วยตาเห็นเองหูได้ยินเสียงท่านพูดเองมือได้สัมผัสกับร่างกายของท่านเองมีได้เขียนแบบเขาว่าเขาเล่าว่าซึ่งจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ยิ่งผู้นำไปเขียนปรุงแต่งต่อมีโอกาสผิดได้ 100% เป็นการแสดงธรรมที่ไม่มีในตนหากเป็นพระก็จะถูกปรับอาบัติขั้นปราชิกเลยขอให้ท่านผู้ศรัทธาด้วยปัญญาโปรดอ่านดูมีพระธรรมซึ่งมีค่าสูงสุดในโลกนี้อยู่ในนั้นเป็นภาษาไทยปัจจุบันมิใช่ภาษาโบราณยิ่งภาษาสมัยใหม่พุทธกาลแล้วไม่มีเลยพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเป็นภาษาไทยปัจจุบันซึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีทรงตรัสว่าหากตถาคตตรัสสอนเป็นภาษาในสมัยพุทธกาลพวกเจ้าย่อมเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจได้นี่คือสุดยอดพระเมตตาของพระองค์ผมจึงขอเน้นว่าท่านจะหาธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็นภาษาไทยปัจจุบันอ่านนั้นหาได้ยากยิ่งในโลกนี้โปรดพิจารณาเอาเอง 2. เล่ม 2. รำลึกถึงความดีของหลวงพ่อในอดีตโปรดดูคำนำที่มีความสำคัญความดีของหลวงพ่อที่ยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยไว้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นผู้รู้เรื่องนี้ดีมี4ท่านคือหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาธรรมชัยท่านหญิงวิภาวดีรังสิตและผมในปัจจุบันนี้3ท่านแรกท่านจากพวกเราไปแล้วเหลือแต่ผมยังไม่ยอมตายหากตายไปอีกคนความจริงเรื่องความดีของหลวงพ่อและคณะก็สูญไปด้วยผมจึงได้เขียนธรรมะรำลึกถึงความดีของหลวงพ่อในอดีต
ได้ก่อนที่ผมจะตายกรุณาศึกษาได้จากธรรมะเล่มที่สองนี้3เล่มที่3ทำนำไปสู่ความหลุดพ้นผมได้หลักไว้ว่าทำใดที่อ่านแล้วสามารถค้านได้ทำนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอริยสัจทุกๆคำพูดคือเป็นความจริงที่พระองค์ทรงพิสูจน์แล้วจึงไม่มีเกิดไม่มีตายอีกจึงไม่มีเกิดมีตายอีกจะจริงอย่างนี้ไปตลอดกาลในเล่มนี้เน้นคิริมานนทสูตรโดยสมเด็จองค์ปัจจุบันตรัสสอนไว้เป็นภาษาไทยปัจจุบันผมได้ใช้ความเพียรร่วม30ปีจึงสำเร็จมีรายละเอียดอยู่มากสอนแบบง่ายๆคือจากปฏิบัติง่ายๆไปหายากตามลำดับจนจบกิจในพระพุทธศาสนาได้แยกไว้เป็นข้อสำคัญ10ข้อเพื่อการจำง่ายและมีรายละเอียดแยกออกไปตามลำดับของจริตนิสัยและกรรมของแต่ละคนซึ่งทำมาไม่เสมอกัน4เล่มที่4ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นทุกข์สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสว่ากลุ่มสนทนาธรรมของคุณหมอนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งนักในโลกนี้เพราะพูดกันแต่ธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นเป็นเวลา15ปีแล้วธรรมะในเล่มนี้จึงมุ่งสอนเน้นที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นขั้นสูงเกือบทั้งสิ้นเพื่อให้พ้นภัยตนเองและทรงตรัสว่าภัยที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี้ก็คือภัยที่เกิดจากอารมณ์จิตของเราเองทำร้ายจิตเราเอง5เล่มที่5ทำที่นำไปสู่ความหลุดพ้นทรงอุปมาอุปไมยเหมือนรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ช่วยขนคนไปพระนิพพานโดยให้ผมมีหน้าที่แนะนำว่าทำอย่างไรจึงจะมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟขบวนนี้เที่ยวสุดท้ายหมายความว่าผมมีอายุเกิน80ปีแล้วมีสิทธิ์ตายได้ทุกขณะจิตจึงให้กรรมฐานเข้านิพพานแบบง่ายๆว่ารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานให้ผมช่วยชี้แจงรายละเอียดจุดสำคัญที่สุดคือต้องตัดสังโยชน์3ข้อแรกให้ได้ก่อนเพื่อกันอบายภูมิ4แล้วใช้ความเพียรปฏิบัติรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานทำให้คล่องจนสามารถไปพระนิพพานได้ในขณะจิตเดียวเช่นกันบารมี10จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติทรงเน้นให้ทุกคนเกาะพระธรรมอย่าเกาะร่างกายหรือขันธ์5ของพระองค์และของหลวงพ่อฤาษีและให้อดทนเข้าไว้เพราะเป็นชาติสุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอดทนทนไม่ได้ก็ต้องทนโดยใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหา6เล่มที่6ทรงตรัสสอนพระธรรมให้จิตของพวกเราละเอียดยิ่งขึ้นตามลำดับให้รู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งใดควรรู้สิ่งใดไม่ควรรู้สิ่งใดควรละสิ่งใดควรยึดสิ่งใดควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะเช่นจงอย่าติดเปลือกหรือร่างกายของพระองค์ให้ติดพระธรรมร่างกายของพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าคือจิตผู้ทรงธรรมเรื่องเกาะเป็นเกาะไม่เป็นเช่นอย่าเกาะร่างกายพระองค์ให้เกาะพระธรรมที่เที่ยงแล้วไม่เกิดไม่ดับอีกต่อไปอย่าเกาะโลกียทรัพย์ซึ่งเอาไปไม่ได้ให้เกาะโลกุตรทรัพย์ซึ่งเอาไปได้การทำทานตัดได้แค่ความโลภแต่การทำธรรมทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวปัญญาพาไปพระนิพพานได้ไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้ผู้มีปัญญาเอาไปได้ด้วยบริจาคเป็นธรรมทานเป็นต้นพวกเศรษฐีที่หลงคิดว่าจะเอาสมบัติของโลกไปได้อ่านธรรมะเล่มนี้แล้วถ้าคิดจะช่วยพิมพ์แจกเป็นธรรมทานต่อไป
ก็เป็นหนทางนำจิตตนเองเข้าสู่พระนิพพานได้ไม่ยากผมขออาราธนาบารมีของพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอให้ท่านผู้อ่านธรรมะเล่มเจ็ดแล้วเข้าใจเรื่องการให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงเป็นตัวปัญญาที่นำเข้าไปสู่พระนิพพานได้กันทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้พลตำรวจโทในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนผู้รวบรวมธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นพระราชพรหมยานมหาเถระในวงเล็บหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงพระธรรมในเดือนมกราคมพุทธศักราช2537ศีลเป็นพื้นฐานของพระธรรมอานาปานสติเป็นพื้นฐานของความสงบแห่งจิตพระพุทธองค์ทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่ารีบเร่งศึกษาสิกขาบทศีลเพียงแค่ผ่านไปควรจะคิดพิจารณาให้ละเอียดทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ตามลำดับศีลเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นพื้นฐานของพระธรรมทั้งหมดเหมือนกับอนาปานสติเป็นพื้นฐานของความสงบจิตสองฐานนี้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเสมอเพื่อความมั่นคงของธรรมเพื่อความมั่นคงของจิตจึงเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาทั้งสองประการ2. ให้ดูท่านองคุลิมานเถระวาระแรกท่านเข้าถึงศีลก่อนหยุดปานาติบาตลงได้เมื่อบวชแล้วก็มีศีลเป็นพื้นฐานจึงทำให้เข้าถึงธรรมปฏิบัติได้โดยง่ายทำให้เป็นเหตุได้บรรลุอรหัตผลเพราะฉะนั้นพวกเจ้าอยากให้มีพรหมวิหารสี่สมบูรณ์ศีลพระนี่แหละจักชี้ชัดเมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปจักได้แนวทางของการทรงพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ประการได้อย่างสมบูรณ์ 3. อย่างที่เจ้าคิดว่าบุคคลผู้คบความชั่วแห่งจิตก็ต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำความชั่วทั้งทางกายวาจาใจของตนเองต่างกับบุคคลผู้คบความดีแห่งจิตย่อมมีความสุขไม่เดือดร้อนทั้งกายวาจาใจจุดนี้เจ้าพึงคิดว่าต่อไปนี้เราพึงทำใจให้เป็นอุเบกขามีจิตอ่อนโยนเมื่อเห็นบุคคลใดเขาทำชั่วไม่ว่าทางกายวาจาใจก็จงสงสารว่านี่เขาสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองเจ้าจักไม่สนใจไม่เดือดร้อนไปกับเขาให้เขาลำบากไปแต่ผู้เดียวเขาทุกข์เพราะผลของกรรมที่เขาทำเราอย่าไปทุกข์หรือเดือดร้อนกับเขาเลย 4. สำหรับบุคคลฝ่ายดีปฏิปทาใดที่ทำให้เขาพ้นจากความทุกข์เราก็มีจิตยินดีรับเอาปฏิปทานั้นมาปฏิบัติตามถ้าหากทำได้ต่างคนต่างมีความสุขหลวงปู่บุตรดาถาวโรทิ้งขันห้าทั้งทีวีหนังสือพิมพ์ออกข่าวว่าหลวงปู่บุตรดาทิ้งขันห้าไปเมื่อวันพุธที่12มกราคมพุทธศักราช2537เวลา20นาฬิกาโดยประมาณด้วยอาการสงบเพื่อนของผมท่านเล่าว่าขณะที่กวาดวัดในตอนเช้าพอรู้ข่าวทั้งที่ตนเองก็ล่วงหน้าว่าท่านจะทิ้งขันหลังวันเกิดของท่านเมื่อ5มกราคมพุทธศักราช2537แต่อารมณ์จิตก็อดหวั่นไหวไม่ได้ซึ่งก็เป็นของธรรมดาเพราะรู้ว่าตนยังมีอารมณ์สองอยู่ในวงเล็บพอใจกับไม่พอใจพอทำจิตให้สงบลงก็เห็นหลวงปู่กับหลวงพ่อยืนอยู่หลวงปู่ท่านสอนว่า 1. ขันธ์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ไม่มีใครต้องการเอาไว้
ข้าเหมือนคนอยู่บ้านผุๆหลังคาก็รั่วเพดานก็โวบันไดก็ใช้การอะไรไม่ใคร่จะได้มันซ่อมไม่ไหวก็ต้องไปดีกว่านี่มันเรื่องธรรมดานะท่านฤาษี 2. ไอ้คนโง่เท่านั้นแหละที่มันไม่ยอมรับธรรมดาร่างกายไม่ดีมันก็บอกว่าดีร่างกายสกปรกมันก็ว่าสะอาดร่างกายมันจะไปไม่ไหวมันก็บอกว่าไปไหวมันฝืนความจริงเกาะร่างกายแจอย่างนี้มันจะไปนิพพานได้อย่างไรกันฟังแล้วก็สะอึกเพราะท่านพูดแทงใจดำ 3. เอ็งเห็นดอกไม้ที่ร่วงไหมก็รับว่าเห็นดอกไม้ที่ร่วงอยู่นี้มีทั้งดอกอ่อนที่ยังไม่ตูมดอกที่ตูมแล้วยังไม่บานดอกที่บานแล้วยังไม่โรยดอกที่โรยแล้วยังไม่เหี่ยวดอกที่เหี่ยวแล้วยังไม่แห้งดอกที่แห้งแล้วที่สุดก็มีที่มันร่วงหล่นลงมาจากต้นได้เหมือนกันทั้งที่สภาวะของมันไม่เท่ากัน 4. ชีวิตร่างกายของคนก็เหมือนกันบางรายคลอดออกมาแล้วตายบางรายตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กบางรายตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางรายตายตอนวัยกลางคนบางรายตายเมื่อแก่อย่างข้าเนี่ยตายเมื่อแก่ก็ไม่ต่างกับดอกไม้ที่แห้งคาต้นแล้วร่วงหล่นลงมาสภาวะความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีอนัตตาเป็นที่สุดอย่างร่างกายก็คือตายไปในที่สุด 5. แล้วเองเห็นดอกไม้ร่วงหล่นอยู่เนี่ยเองมีความเศร้าโศกบ้างหรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่า 6. นั่นสิมันร่วงมันหล่นมากมายเกลื่อนกลาดอย่างนี้มันก็เป็นปกติของมันร่างกายก็เหมือนกันมันร่วงมันหล่นก็เป็นปกติของมันจะมัวเศร้าโศกเสียใจอยู่ทำไมภาวะปกติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาก็จงอย่าไปฝืนมันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย 7. จากนั้นหลวงปู่บุตรดาท่านก็เมตตามาปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นรูปกายพระสงฆ์ก่อนและเปลี่ยนกายมาเป็นพระวิสุทธิเทพเป็นกายแก้วใสสะอาดตาและสอนว่ากายนี้สิสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายตับไตไส้ปอดไม่มีเครื่องในไม่มีสะอาดเกลี้ยงเกลาถ้าอยากได้กายนี้ก็ต้องพยายามวางอารมณ์เกาะยึดร่างกายนี้ลงเสียให้ได้ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียร นะลูกเตโชกสินกสินไฟสำเร็จได้ด้วยความเย็นสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. พระพุทธองค์ทรงเพ่งเตโชกสินให้ดูชั่วขณะจิตเดียวไฟก็เปลี่ยนสีเป็นแก้วประกายพรึกในวงเล็บก็นึกแปลกใจว่าท่านแสดงทำไมทรงตรัสถามว่าเจ้าว่าตถาคตมีเหตุผลไหมก็ตอบว่ามีแต่ไม่ทราบเหตุผลจึงทำให้เกิดสงสัย 2. ทรงตรัสว่าให้เจ้าดูว่าเตโชกสินคือไฟที่มีความร้อนแต่จะให้จิตทรงฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานในการเพ่งไฟที่มีความร้อนยังจะต้องอาศัยจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิคือมีความตั้งมั่นให้สำเร็จในกสิณกองนี้ให้เจ้าได้คิดพิจารณาว่าถ้าหากบุคคลใดใจร้อนมีโมหะโทสะราคะไฟสามกองอยู่ในจิตแล้วการจะทำสมาธิให้จิตเข้าถึงฌานในกสิณกองใดๆก็ไม่สำเร็จ 3. เวลาที่จะทำสมาธิให้จิตเข้าถึงฌานได้นั้นจิตจะต้องสงบเยือกเย็นไม่ร้อนไปด้วยไฟโมหะโทสะราคะ
จะต้องสามารถระงับได้ชั่วคราวสงบจากไฟภายในได้มากเท่าไรสมาธิก็จะทรงตัวได้มากเท่านั้นทำดุจนี้ให้ได้อานาปานสติจะทรงตัว 4. ภาพนิมิตในการทำสมาธิจิตไม่จำเป็นจะต้องเป็นเตโชกสินเสมอไปให้เลือกเอาตามชอบใจจะเป็นภาพพระก็เหมาะสมดีแต่ที่แสดงภาพเพ่งเตโชกสินให้ดูก็เพื่อจะเตือนเอาไว้ว่าแม้เตโชกสินคือเพ่งไฟอันมีความร้อนจะทำได้สำเร็จยังจะต้องอาศัยจิตที่มีความสงบเยือกเย็นและความตั้งมั่นอยู่ในความตั้งใจที่จะกระทำจริง 5. เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนคำว่าใช้ความเพียรต้องเพียรให้ถูกมีอารมณ์สงบเยือกเย็นระงับจากกิเลสได้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีและก็มีความตั้งมั่นที่จะกระทำจริงนั่นแหละคือความเพียรที่ถูกต้องอย่าใช้อารมณ์มุมานะไปในทางที่ผิดมรรคผลก็จะไม่เกิด 6. ให้สังเกตอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดีใจร้อนหรือร้อนใจเมื่อใดกรรมฐานพังเมื่อนั้น 7. อันหนึ่งจิตหดหู่ก็เช่นกันจุดนี้เป็นอารมณ์โมหะทำลายอารมณ์กรรมฐานได้ชะงักเช่นกันพวกเจ้าจะต้องหมั่นแก้ไขอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดีๆ 8. จงอย่าประมาทก็แล้วกันคิดเตือนตนเองไว้เสมอความตายจะเยือนมาสู่ร่างกายได้ตลอดเวลางานที่ตั้งไว้ในอนาคตนั้นมีจิตเพียงกำหนดว่ารู้อยู่ว่ามีแต่อารมณ์คิดนั้นเป็นปัจจุบันงานนั้นยังมาไม่ถึงก็พึงสักแต่ว่ารู้เอาไว้อย่าทำใจร้อน 9. วันคืนไม่ต้องเร่งเพราะมันเคลื่อนไปอยู่อย่างนั้นเป็นปกติบุคคลใดเป็นผู้รู้ย่อมไม่ประมาทรู้อยู่เสมอว่าร่างกายเดินเข้าไปหาความตายทุกวันคืนและรู้อยู่ว่าวันเวลาแม้ไม่อยากให้เคลื่อนไปมันก็ห้ามไม่ได้ปกติวันเวลาก็เคลื่อนอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเขาเห็นความปกติของมันจึงทรงจิตกรอบด้วยความดีเอาไว้เพื่อป้องกันความประมาทนั้น 10. เขาไม่เร่งวันเร่งคืนแต่เขาเร่งความเพียรที่จะละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานะให้ทันก่อนที่ร่างกายนี้มันจะถึงแก่ความตายพรหมวิหาร4คือตัวใจเย็นสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. อย่าใจเย็นจนกระทั่งการปฏิบัติธรรมแช่เชือนมากเกินไปก็แล้วกันความใจเย็นจะต้องมีความเหมาะสมในมัชฌิมาปฏิปทาคือพอดีในสภาวะของธรรมปัจจุบันเดินสายกลางเข้าไว้อย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินควรจะไม่ได้ผล 2. บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความฉลาดจะรู้จักหยิบยกทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบอายตนะสัมผัสเข้ามาเป็นธรรมในปัจจุบันกระทบมากเท่าไรเขาก็ยิ่งเห็นมรรคเห็นผลมากเท่านั้นเหมือนหนึ่งนักรบผู้ขยันกระทบกับข้าศึกมากเท่าไรยิ่งแกล้วกล้าองค์อาจมากขึ้นเท่านั้นรู้ชั้นรู้เชิงในการสัพพยุตชิงชัยการจะเอาชนะกิเลสก็เช่นกันจะต้องแกล้วกล้ารู้ชั้นรู้เชิงในการต่อสู้ชิงชัยการรบกับข้าศึกผู้ฉลาดจะต้องศึกษาปูมหลังลีลาการรบของข้าศึกรบทุกครั้งก็ชนะทุกครั้ง 3. การรบกับกิเลสก็เช่นกันจะต้องศึกษาปูมหลังคือข้อเท็จจริงลีลาของกิเลสเข้าไว้คือรู้อารมณ์นี้คืออารมณ์อะไรรู้สมุทัย
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสนั้นๆรู้ทุกข์ว่าจริงหรือไม่รู้สุขว่าจริงหรือไม่กล่าวคือจะต้องรู้อริยสัจเข้าไว้การรบทุกครั้งจึงจะชนะได้ 4. ทำจิตให้พร้อมรบเข้าไว้ถ้าเย็นใจก็เท่ากับป้อแป้อ่อนแอกองทัพไม่มีแรงกิเลสจู่โจมมาก็สู้ไม่ได้ทุกครั้งคำว่าใจเย็นคือสงบเหมือนกองทัพที่มีกำลังตั้งมั่นอยู่ข้าศึกจู่โจมมาเมื่อใดก็พร้อมที่จะรบเมื่อนั้น 5. อานาปานสติกรรมฐานคือฐานกำลังใหญ่ของจิตเป็นความสงบตั้งมั่นพรหมวิหารธรรม4คือตัวใจเย็นอุเบกขาเป็นตัวเพิ่มความสงบด้วยปัญญายิ่งขึ้นไปตัวมุทิตาจิตอ่อนโยนไม่หยาบกระด้างรักสงสารในจิตของตนเองถ้าทรงอยู่ได้อย่างนี้ไฟคือกิเลสที่ไหนก็มาเผาจิตไม่ได้ 6. อย่าลืมตั้งใจให้มั่นเข้าไว้อย่าให้จิตคลาดจากการปฏิบัติธรรมตามแนวนี้และจงอย่ากลัวการกระทบกระทั่งเมื่อกระทบแล้วให้ใช้พิจารณาเข้าสู้อริยสัจเข้าไว้เสมอคอยระมัดระวังจิตที่จะปรุงแต่งธรรมที่กระทบนั้นไปในทางที่มีกิเลสเจือปนอยู่ 7. อารมณ์ของจิตตนจะต้องรู้ด้วยตนเองถ้าไม่โกหกตนเสียอย่างเดียวรู้จักอารมณ์ของจิตของตนได้อย่างไม่ยากเย็นต้องรู้ให้จริงจึงจะแก้ไขอารมณ์ได้เห็นทุกข์แต่ขาดปัญญาก็ลงตัวธรรมดาไม่ได้ก็จมอยู่กับทุกข์สมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. เจ้าเห็นโลกนี้มีแต่ความทุกข์อันน่าเบื่อหน่ายหรือยังตอบว่าเห็นแล้วเห็นอย่างไรตอบว่าเห็นทุกข์ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งหลับใหม่ต้องมีภาระพันธะต้องเลี้ยงดูร่างกายชำระร่างกายที่สกปรกต้องหาอาหารให้ร่างกายต้องขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายต้องกวาดเช็ดถูที่อยู่อาศัยต้องทำงานตามหน้าที่โลกจึงเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่น่าอยู่ 2. โลกนี้เป็นเช่นนี้แหละเจ้าแต่ตราบใดที่ร่างของเจ้ายังทรงอยู่ย่อมจากนี้ไปไม่พ้นจากสภาวะทุกข์อย่างนี้ของโลกไปไม่พ้นเพราะนี่คือความปกติของโลกซึ่งมีความผ่องอยู่เป็นนิดทำให้จิตของผู้อาศัยอยู่ในขันธโลกนี้เสาะแสวงหาธาตุสีมาปรนเปรอมันไม่รู้จบจนกระทั่งมันตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ 3. การมีร่างกายจึงจำเป็นจะต้องบริหารร่างกายเป็นธรรมดาอาหารเป็นสิ่งจำเป็นถ้าไม่หาให้ร่างกายร่างกายก็จะถูกบีบคั้นทรมานจึงจำเป็นจะต้องหาอาหารมาเพื่อระงับทุกขเวทนาแต่ก็จงกำหนดรู้ว่าการแสวงหานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ก็จงทุกข์แต่เพียงชาตินี้ชาติต่อไปจะไม่มีสำหรับเราทำทุกอย่างเพื่อให้พ้นไปจากร่างกาย 4. ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดเสียชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่มีร่างกายเมื่อมันยังไม่ฟังก็จงทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ไม่ดิ้นรนให้จิตเป็นทุกข์เพราะเหตุเหล่านี้นั้นเป็นธรรมดา 5. ขันธโลกโลกพร่องจิตของผู้ไร้ศีลและทำเป็นเครื่องรักษาก็พร่องปัญหาขโมยก็ไม่ใช่ของใหม่เป็นของคู่โลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ้าจงเห็นธรรมดาในธรรมดาของบุคคลผู้มีจิตพร่องเหล่านี้เถิด 6. บุคคลผู้รู้กฎของกรรมย่อมไม่ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลให้ย้อนกลับมาตอบสนองตนเองในภายภาคหน้าดังกับที่พวกเจ้าศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อให้รู้ซึ้งถึงกฎของกรรมมีตัวอย่างอยู่พร้อมเสร็จสรรพ
ให้เห็นชัดทุกข์อันเกิดจากการบกพร่องในมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมว่าการก่อบกรรมไม่บริสุทธิ์ประการใดประการหนึ่งย่อมมีทุกข์มีโทษตามกฎของกรรมประการนั้นๆ 7. อย่าตำหนิกรรมเพราะพวกเจ้าหรือทุกคนเคยเป็นคนเลวมาก่อนเพราะจิตบกพร่องตกเป็นทาสของตัณหาด้วยกันมาก่อนทั้งสิ้นและต่างคนต่างก็ได้รับกรรมตอบสนองเรื่อยมาจากผลกรรมนั้นจึงเป็นธรรมดาของโลกมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญนี่เป็นผลของวจีกรรมและมีใครสักคนหนึ่งไหมที่ไม่เคยถูกตำหนิหรือติเตียนหรือนึกชมอยู่แต่ในใจนี่เป็นผลของมโนกรรมและมีใครบ้างไหมที่รักษาทรัพย์สินอยู่ได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องธรรมดาของทรัพย์สินจะต้องพร่องอยู่เป็นนิดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์นี่เป็นธรรมดายิ่งทรัพย์สินถูกไฟไหม้หรือขโมยเหตุมาจากกายกรรมที่ตนเคยได้ทำอทินาทานแม้แต่การก่อนนี่เจ้าเห็นว่าผิดธรรมดาไหมก็รับว่าไม่ผิด 8. ในเมื่อไม่ผิดธรรมดามันก็เป็นธรรมดาสิแล้วจะทุกข์ไปใหญ่เพื่อประโยชน์อันใดการตายของขันธโลกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็เป็นธรรมดาเพราะร่างกายจะต้องพร่องและการตายไปในที่สุดเป็นธรรมดาจะทุกข์ไปเพื่อประโยชน์อันใด 9. เจ้าเห็นทุกข์นั้นถูกต้องแต่จงลงตัวธรรมดาเข้าไว้วางอารมณ์จิตให้อยู่ในสังขารุปเปกขาญาณเสียด้วยจึงจักวางทุกข์เหล่านี้ลงได้มิฉะนั้นจิตจะเกิดความหดหู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนักเข้าใจหรือยังวางอารมณ์ให้ถูกด้วย 10. จงอย่าลืมการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของกายซึ่งไม่มีใครหนีพ้นการเกาะทุกข์ของกายเท่ากับเพิ่มสักยะทิฏฐิปิดกั้นทางสู่นิพพานไว้สนิทการกระทำสิ่งที่เป็นโทษโดยคิดว่าไม่เป็นโทษก็ยังเป็นโทษสมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. จงรู้ว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นโทษโดยความเข้าใจว่าไม่เป็นโทษก็ยังเป็นโทษหากไม่สอนอย่างนี้คนยึดมั่นถือมั่นในนิมิตและในเจตนาของจิตตนเองเป็นใหญ่ว่ากระทำการในแต่ละครั้งต้องถูกต้องและกระทำไปตามอำเภอใจของตนนี่เป็นโทษแม้กระทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ยังจักเป็นโทษที่รุนแรงไม่ใช่น้อยเรื่องเดิมมีอยู่ว่าเพื่อนของผมท่านมีเจตนาดีตั้งใจที่จะวาดรูปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยาและรูปหลวงพ่อฤาษีอยู่สองข้างของสมเด็จองค์ปฐมเพราะเคารพรักในท่านทั้งสององค์นั้นมากแต่พอไปขออนุญาตท่านก่อนจะลงมือวาดรูปตามที่ตนคิดไว้นั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าตำแหน่งนี้เป็นของอัครสาวกขวาและซ้ายไม่มีใครเขาทำกันใครเห็นเข้าเขาจะว่าอวดอุตริและเอาเรื่องได้ทำให้วัดเกิดเรื่องยืดยาวท่านตำหนิว่าคนวาดตูท่านโดยเอาท่านและหลวงพ่อเป็นอัครสาวกซ้ายและขวาทำอะไรแม้เจตนาดีแต่ถ้าไม่ถูกกาลและเทศะก็ไม่ควรเป็นโทษคนมาเห็นท่านและหลวงพ่อเข้าก็จะตำหนิอันเป็นเหตุให้เขาพากันลงนรกอีกเยอะคนวาดก็ไม่รู้เรื่องที่ทำให้เดือดร้อนทั้งวัด 2. บทเรียนนี้เป็นอย่างไรดังนั้นนอกจากจะให้พวกเจ้าศึกษาศีลแล้ว
ยังจะต้องศึกษากาลเทศะการกระทําของมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมว่าควรหรือไม่ควรด้วยเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษด้วย 3. นี่แหละคือธรรมะที่พวกเจ้าจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งละเอียดลงไปและคนอย่างพวกเจ้าใครจะมาพูดคัดค้านอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลพวกเจ้าก็ไม่ฟังผู้ที่พวกเจ้าจะรับฟังคำพูดต้องหมายถึงบุคคลผู้นั้นหรือท่านผู้นั้นพวกเจ้ามั่นใจในความเป็นพระอริยะ 4. นี่แหละให้ดูคำพูดของพระอริยะท่านไว้ท่านปรามใครด้วยเหตุด้วยผลด้วยเมตตากรุณาในฐานะที่สงเคราะห์กันได้จิตท่านอ่อนโยนเสมอแต่ถ้าสงเคราะห์ไม่ได้ท่านก็วางเฉยศึกษากันเอาไว้ให้เข้าใจให้ระวังโลกธรรม8สมเด็จองค์ปฐมทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้มุ่งสอนเฉพาะเพื่อนผมไว้ดังนี้ 1. ให้ระวังโลกธรรม8เกี่ยวกับคำสรรเสริญและนินทาให้มากดูอารมณ์จิตเข้าไว้ในยามถูกกระทบอย่าลืมว่าเป็นข้อสอบของจิตจะมีอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็สอบตกทั้งสิ้น2. แต่การกระทำในวันนี้เป็นของดีที่ดำริก่อนแล้วจึงทำใช้ปัญญาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำการไม่เขียนชื่อใส่หน้าซองบริจาคก็เป็นการลดการประกาศตัวเองว่าเป็นนักบุญไปได้จุดหนึ่งมิฉะนั้นเจ้าจะถูกนินทาและสรรเสริญมากกว่านี้ 3. บางรายที่เขารู้ประวัติของเจ้าจะต้องพึ่งคนอื่นเลี้ยงร่างกายเขาเห็นรายชื่อผู้บริจาคแล้วจะนินทาว่าช่างไม่เจียมฐานะของตนแต่ในบางรายเขาก็นิยมชมชื่นว่าเป็นการให้ทานที่เสียสละด้วยศรัทธาแรงกล้าซึ่งถ้อยคำของบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ควรจะยึดมาเป็นสาระอันใดเหตุเพราะนินทาและสรรเสริญเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเจ้าอย่าเหลิงไปกับคำสรรเสริญเยินยอและจงอย่าทำความไม่พอใจให้เกิดเมื่อถูกกระทบกับคำนินทา 4. ดูอารมณ์ของจิตไว้ให้ดีหนทางใดที่สามารถทำได้เพื่อให้จิตพ้นทุกข์ก็จงมั่นใจเดินไปทางนั้น 5. คนจักชั่วหรือดีไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำของบุคคลอื่นมาสรรเสริญหรือนินทาดีหรือชั่วได้อยู่ที่กรรมหรือการกระทําทางกายวาจาใจของตนเป็นสำคัญ 6. อย่าสนใจกับถ้อยคำของบุคคลอื่นให้สนใจกับอารมณ์ของตนเองดูให้อยู่ในศีลในธรรมตลอดเวลาอย่าให้คลาดไปจากศีลสมาธิปัญญาที่เป็นบรรทัดฐานวัดกำลังใจของตนเอง